ครับในบทนี้เราจะมาดูในเรื่องของการเรียนรู้โปรแกรมแฟลกนะครับซึ่งจะเป็นขั้นพื้นฐานในการเรียนรู้ก็คือการวาดรูปนั่นเองนะครับในที่นี้ผมก็สร้างงานขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเลือกรูปแบบเป็นแฟลกไฟล์ Action Script 3.0 นะครับก็ได้หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะวาดรูปนะครับเราก็ควรจะรู้ก่อนว่าในโปรแกรม Adobe Flash นั้นมีลักษณะของการวาดรูปอย่างไรบ้างนะครับการวาดรูปของโปรแกรม Adobe Flash นั้นมันมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับก็คือการวาดรูปแบบ Object Drawing กับวาดรูปแบบ Merge Drawing นะครับ Object Drawing กับ Merge Drawing นะครับเรามาทำความเข้าใจกันก่อนทีละอันนะครับการวาดรูปแบบ Object Drawing นะครับเป็นลักษณะยังไงมาดูกันครับก่อนที่เราจะวาดรูปนะครับเราก็คลิกเลือกเครื่องมือที่จะวาดรูปนะครับคลิกเลือกเครื่องมือเสร็จแล้วนะครับก็เลือกลักษณะของสีที่จะเติมสีเส้นนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในบทต่อไปนะครับแล้วก็เลือกลักษณะขนาดก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับก่อนที่เราจะวาดรูปนะครับถ้าเราต้องการวาดรูปแบบ Object Drawing เราต้องมาคลิกเครื่องมือที่เป็นส่วนเสริมนะครับซึ่งอยู่บริเวณตรงนี้ครับนะก็คือคลิกเลือกเครื่องมือตัวนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการวาดรูปแบบ Object Drawing ก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็มาวาดรูปในพื้นที่ State นะครับก็คลิกวาดรูปนะครับ1ครั้งสังเกตดูว่ารูปที่เราวาดขึ้นนะครับจะมีเส้นสี่เหลี่ยมนะครับมีเส้นตามเส้นสี่เหลี่ยมของเราเป็นเส้นเล็กๆนะครับสมมติว่าผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็นอีกตัวนึงนะครับแล้วก็เลือกสีใหม่สีหนึ่งวาดเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับก็จะมีเส้นกรอบสี่เหลี่ยมบังคับอยู่ตลอดเวลานี่คือการวาดรูปแบบ Object Drawing ซึ่งลักษณะของการวาดรูปครับถ้าเหตุการณ์ในการวาดรูปของเรานั้นจะต้องมีการวางรูปซ้อนทับกันนะครับรูป2รูปนี้จะไม่มีผลอะไรต่อกันใดๆทั้งสิ้น2รูปนี้จะมีอิสระต่อกันจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับ2รูปนี้ไม่เกี่ยวข้องกันสมมติผมเอาวงกลมไปวางซ้อนทับไว้นะครับเสร็จแล้วคลิกอื่นนะครับผมคลิกที่รูปดึงออกมาทั้ง2รูปก็จะมีอิสระต่อกันนะครับไม่มีออบเจกต์ไหนที่จะเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือจะไปรวมกันได้นะครับไม่เป็นอิสระต่อกันนี่คือการวาดรูปแบบออบเจกต์ดรออิ้งนะครับเดี๋ยวผมลบ2รูปนี้ทิ้งคราวนี้เรามาดูกันวาดรูปแบบเมิร์กดรออิ้งบ้างครับการวาดรูปแบบเมิร์กดรออิ้งก็เหมือนกันครับผมคลิกเลือกเครื่องมือนะครับที่จะใช้ในการวาดรูปส่งเสร็จแล้วก่อนที่เราจะวาดรูปถ้าเราต้องการวาดรูปแบบMerge Drawingเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนครับว่ามันถูกเลือกไว้หรือไม่ถ้าตรงนี้ถูกเลือกไว้เครื่องมือตัวนี้ถูกเลือกไว้เราก็คลิกครั้งหนึ่งครับให้ตรงนี้มันหายไปเสร็จแล้วเราก็มาวาดรูปนะครับสมมติผมวาดรูปมาหนึ่งรูปนะครับอีกรูปหนึ่งครับผมเปลี่ยนสีนะครับแล้วก็วาดอีกหนึ่งรูปขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วผมเปลี่ยนเครื่องมือเป็น selection tool นะครับการวาดรูปแบบ Merge Drawing รูป2รูปนี้เมื่อไหร่ที่เหตุการณ์ทำให้รูป2รูปนี้มาวางซ้อนทับกันมันจะมีผลกับรูปที่ถูกซ้อนทับไว้ดังตัวอย่างอย่างนี้ครับผมเลือกวัตถุชิ้นนี้นะครับแล้วก็เอาไปทอนครับนะครับแล้วคลิกอื่นอีกครั้งหลังจากนั้นครับผมมาดับเบิลคลิกเลือกรูปนี้นะครับแล้วก็ลากรูปออกไปจะเห็นว่ารูปที่ถูกซ้อนทับนั้นวัตถุจะหายไปนั่นก็คือมันมีการรวมวัตถุรวมเป็นชิ้นเดียวกันเมื่อเราเลือกเอาวัตถุออกไปส่วนที่ถูกซ้อนทับก็จะถูกลบทิ้งไปด้วยนะครับก็หายไปนี่คือลักษณะของการวาดรูปแบบ Merge Drawing นะครับมาดูในส่วนต่อไปครับวาดรูปแบบ Merge Drawing นั้นมีค่อนข้างมีอิสระจากกันมากนะครับค่อนข้างมีอิสระจากกันมากในเรื่องของสีเติมแล้วก็สีเส้นนะครับดังตัวอย่างอย่างนี้ครับอย่างเช่นผมคลิกเลือกภายในแบบนี้นะครับผมคลิกลากออกมาเห็นไหมครับค่อนข้างเป็นอิสระจากกันหรือนะครับผมอีดิทอันดูก่อนนะครับหรือผมเลือกเส้นครับเลือก1เส้นนะครับแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมครับเลือก1เส้นแล้วก็ดึงออกไปเห็นไหมครับนี่ลักษณะของเส้นเดี๋ยวผมอันดูกลับไปนะครับหรือผมจะเลือกทั้งเส้นทั้งหมดก็ได้ครับโดยการดับเบิลคลิกที่เส้นครับนะครับก็ลากออกไปแบบนี้ครับเป็นอิสระต่อกันนะครับดูกลับไปครับ
หรือถ้าเราต้องการเลือกรูปหรือออบเจกต์นี้ทั้งหมดก็มีอยู่2วิธีครับก็วิธีแรกก็ดับเบิ้ลคลิกภายในฟิลคัลเลอร์ครับดับเบิ้ลคลิกก็จะได้รูปตรงนี้ขึ้นมาก็เคลื่อนย้ายวัตถุได้ทั้งหมดหรือนะครับคลิกเมาส์แดกเมาส์ค้างไว้ครับนะครับลากมาครอบมันไว้แบบนี้ครับอันนี้ใช้ในกรณีที่มีเลเยอร์เดียวหรือว่าในเลเยอร์นั้นมีวัตถุชิ้นเดียวนะครับแต่ถ้ามีหลายชิ้นก็คงจะลำบากก็เราก็ใช้วิธีดับเบิ้ลคลิกครับนะครับแบบนี้นอกจากนะครับนอกจากการที่เราจะเลือกวัตถุบางชิ้นนะครับอย่างนี้นะครับหรือเลือกเส้นบางเส้นได้ในส่วนของการวาดรูปแบบเมิร์กโดอิ้งเรายังนั้นเรานั้นยังสามารถที่จะดัดรูปทรงในรูปแบบต่างๆได้นะครับอย่างเช่นกรณีนี้ครับผมเอาเมาส์นะครับไปชี้ที่รูปก็ดันขึ้นไปแบบนี้ดันด้านข้างก็ย่อเข้าไปนะครับดัดรูปทรงได้นะครับแบบนี้หรือจะดึงออกมางี้ก็ได้นะครับนี่คือส่วนของการวาดรูปแบบเมิร์กโดอิ้งซึ่งค่อนข้างสะดวกแล้วเป็นอิสระมากนะครับดึงตรงมุมตรงไหนก็ได้นะครับรูปก็จะออกมาเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแบบนี้นะนี่คือการวาดรูปแบบเมิร์กโดอิ้งซึ่งค่อนข้างจะสะดวกกับเรามากคนที่วาดรูปไม่เป็นนะครับขอแค่คลิกเมาส์เป็นนะครับใช้โปรแกรมแบบตรงนี้ในการวาดรูปได้เลยนะครับนี่คือส่วนของการวาดรูปแบบเมิร์กโดอิ้งนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในบทต่อๆไปเรื่อยๆนะครับ